เมื่อเวลา 9:00 น.ณศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นนายศิวโรจน์มุ่งหมายผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานผลขอนแก่นปลอดภัยจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยมีสำนักงานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นสำนักงานกสทช.ภาค2ขอนแก่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเครือข่ายผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุวปท.12ขอนแก่นสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นจัดงานมหกรรมคนขอนแก่นปลอดภัยจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพครั้งนี้เพื่อบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโฆษณาอาหารยาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเพราะปัจจุบันนี้พบว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารยาเครื่องสำอางมีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากโดยการนำเสนอที่มีลักษณะโอ้อวดหรือแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและก่อเกิดผลเสียต่อสุขภาพหรือเป็นโรคได้ในการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบต่อสื่อโฆษณาต่างๆที่อวดอ้างได้